เอาละครับสวัสดีทุกคนตอนนี้ทางด้านของ Evelyn Morley หรือว่า Faro Lady ทีมงานได้มีการปรับความสามารถหลายส่วนเลยต้องบอกเลยว่าบัฟมารอบนี้ทำให้ตัวของเธอนั้นเก่งมากขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันหน่อยครับว่าทางด้านของ Faro Lady จะมีการปรับความสามารถในเรื่องอะไรบ้างครับและในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับ Wristband Shop โน่นหนึ่งเรื่องการเติมเกมเติมเกม Identity V ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ Wristband Coin นำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Wristband Shop เท่านั้นโอเคแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยครับนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มๆของ Evelyn Morley หรือว่า Faro Lady นั่นเองส่วนแรกที่มีการปรับความสามารถครับผมต้องบอกเลยว่ามองได้2มุมนะมองว่าเป็นการบัฟก็ได้มองว่าเป็นการเนิร์ฟก็ได้นั่นก็คือระยะในการล่องหนหรือว่าหายตัวนั่นเองจากเดิมทางด้านของ Faro Lady ต้องอยู่ในระยะ20เมตรจาก Hunter ถึงจะอยู่ในสถานะล่องหนแต่ตอนนี้ทางด้านของ Faro Lady ต้องอยู่ในระยะ18เมตรถึงจะเข้าสู่สถานะล่องหนได้นั่นเองครับถ้าเกิดเราจะมองในข้อดีของการปรับครั้งนี้นั่นก็คือทางด้านของ Faro Lady เธอจะสามารถเลี้ยงชาร์จด้านล่างให้ไม่เกิน 100% ง่ายขึ้นถ้าเกิดหลอดใกล้จะเต็มก็เพียงแค่ออกจากระยะ18เมตรชาร์จนี้ก็จะค่อยๆลดลงและเมื่อเข้าสู่ระยะ18เมตรก็จะหายตัวได้อีกนั่นเองครับข้อเสียหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของระยะในการล่องหนหรือหายตัวจาก20เมตรก็จะถูกลดลงมาเหลือแค่18เมตรนั่นเองครับไปดูกันต่อกับความสามารถที่2ที่มีการปรับให้ทางด้านของ Faro Lady เก่งมากขึ้นกว่าเดิมครับผมอยากให้ทุกคนสังเกตหลอดชาร์จด้านล่างของ Faro Lady มันจะมีขีดสีแดงกำหนดไว้นั่นคือขีด 40% นั่นเองหากทางด้านของ Faro Lady ทำการล่องหนหรือหายตัวไม่ถึง 40% และออกนอกระยะ18เมตรมันจะไม่มีการแจ้งเตือนไปที่ทางด้านของ Hunter หรือผู้ล่านั่นเองครับโดยการปรับครั้งนี้จะทำให้ทางด้านของ Faro Lady สามารถหลบตามซอกหลบตามหลืบได้ง่ายมากขึ้น Hunter ก็จะตามตัวเธอได้ยากมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองแต่ถ้าเกิดสมมติว่า Faro Lady อยู่ในสถานะล่องหนหรือว่าหายตัวเกิน 40% ไปแล้วครับและก็มีการออกนอกระยะ18เมตรมันยังคงมีการแจ้งเตือนไปที่ทางด้านของตัว Hunter หรือว่าผู้ล่าตามปกติเลยนั่นเองครับเมื่อสักครู่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ผมจะทำการเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูทางด้านของจอซ้ายเนี่ยจะเป็นทางด้านของ Faro Lady มีการเลี้ยงหลอดไม่ให้เกิน 40% เมื่อเธอออกนอกระยะ18เมตรก็จะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆเกิดขึ้นเลยส่วนจอด้านขวามือนั้นผมจะให้ Faro Lady เลี้ยงทางด้านของหลอดชาร์จให้เกิน 40% และออกนอกระยะ18เมตรครับเพื่อนๆจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าจะมีการแจ้งเตือนมาที่ Hunter หรือว่าผู้ล่านั่นเองครับโดยการแจ้งเตือนนั้นจะมีระยะเวลาอยู่ที่ 1.5 วินาทีเท่านั้นเองครับไปกันต่อกับการปรับความสามารถที่3นั่นก็คือเมื่อเธอล่องหนหรือหายตัวไม่ถึง 40% การกระทำเหล่านี้จะไม่ทำให้ Faro Lady ปรากฏตัวนั่นเองอย่างแรกก็คือการถอดรหัสเครื่องไซเฟอร์อย่างที่2การพับแผงไม้อย่างที่3การกระโดดข้ามแผงไม้และอย่างสุดท้ายนั่นคือการเปิดประตูทางออกนั่นเองครับสิ่งเหล่านี้จะไม่ทำให้เธอปรากฏตัวยกเว้นหลอดชาร์จด้านล่างถึง 40% ตรงเธอถึงจะปรากฏตัวขึ้นมานั่นเองครับส่วนการกระทำอื่นๆเนี่ยยังคงทำให้ทางด้านของ Faro Lady หลุดจากสถานะล่องหนได้เหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นการลงสไลเดอร์ครับตัวของเธอก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีหรือจะเป็นกรณีที่นั่งรถไฟห่อตัวของเธอก็จะคืนร่างสู่เป็นร่างปกติเช่นเดียวกันยังมีอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือการเปิดกล่องสมบัติเพื่อหาไอเทม Faro Lady จะหลุดจากสถานะล่องหนโดยทันทีถึงแม้ว่าชาร์จด้านล่างจะไม่ถึง 40% ก็ตามครับเราไปดูกันต่อกับความสามารถที่4ครับที่จะทำให้ Faro Lady เก่งมากขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คือในเรื่องของการขโมยเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของเครื่องไซเฟอร์จากเดิมทางด้านของ Faro Lady จะทำการขโมยเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จจากเครื่องอื่น 1.5% ต่อวินาทีแต่ตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ครับเธอจะขโมยเพียงแค่ 1% ต่อ1วินาทีคนนี้หลายคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเปอร์เซ็นต์เครื่องที่เราขโมยเนี่ยมันจะเหลือมากขึ้นและความเร็วในการถอดรหัสของ Faro Lady ก็ยังอยู่เท่าเดิมเลยนั่นเองถ้าเกิดยังเป็นความสามารถเดิมเนี่ยความสำเร็จของเครื่องปลายทางเนี่ยอาจจะเหลือประมาณสัก 30-40% แต่ตอนนี้ทางด้านของ Faro Lady กดเครื่องถอดรหัสเครื่องใหม่จนเสร็จแล้วทางด้านของเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของเครื่องปลายทางยังเหลืออีกตั้ง 60% ครับนอกจากนั้นเรายังคงสามารถไปเร่งความเร็วในการถอดรหัสเครื่องอื่นๆต่อได้ด้วยนั่นเองครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเครื่อง 99% ที่ถูกขโมยกันอีก1รอบละกันหากเครื่องปลายทางมีความสำเร็จอยู่ที่ 99% ทางด้านของ Faro Lady มีการขโมยความสำเร็จแปลเปลี่ยนมาเป็นความเร็วในการถอดรหัสถ้าเกิดเป็นความสามารถเดิมเนี่ยความเร็วในการถอดรหัสเธอจะมีระยะเวลาอยู่เพียงแค่66วินาทีแต่มีการปรับความสามารถใหม่มาแล้วเธอจะสามารถถอดรหัสเร็วขึ้นเป็นระยะเวลา99วินาทีแทนนั่นเองครับ
คราวนี้หลายคนอาจจะถามว่าทางด้านของตัวฮันเตอร์เนี่ยจะสามารถทำลายการเชื่อมการขโมยเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จได้หรือเปล่าต้องบอกเลยว่าทางด้านของตัวฮันเตอร์ไม่สามารถทำลายการขโมยเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของเครื่องไซเฟอร์ได้ครับแต่ยังคงเห็นเปอร์เซ็นต์อยู่ว่าเครื่องไหนที่ถูกขโมยเปอร์เซ็นต์ไปเดี๋ยวผมจะเดินไปให้ดูใกล้ๆครับว่าทางด้านของเปอร์เซ็นต์ในเครื่องไซเฟอร์เครื่องนั้นๆเนี่ยไม่สามารถทำลายได้จริงๆครับตัวฮันเตอร์ได้แต่เพียงเฝ้ามองครับว่าทางด้านของเปอร์เซ็นต์นี้ค่อยๆลดไปเรื่อยๆนั่นเองถ้าจะมองในข้อดีของฮันเตอร์ก็อาจจะมองว่าทางด้านของเครื่องไซเฟอร์เครื่องนี้เราไม่ต้องมาโซนมานั่นเองเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของมันค่อยๆลดลงไปนั่นเองครับแล้วไปดูกันต่อกับความสามารถที่5นั่นก็คือเกี่ยวกับการช่วยเพื่อนร่วมทีมจากเก้าอี้จรวดครับจากเดิมทางด้านของฟาโรเลดี้ต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นอีก 100% หรือ1เท่าตัวในการช่วยเพื่อนจากเก้าอี้จรวดแต่ตอนนี้มีการปรับความสามารถใหม่ครับฟาโรเลดี้จะใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 60% เท่านั้นในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมจากเก้าอี้จรวดครับแล้วไปดูกันต่อกับความสามารถสุดท้ายที่มีการปรับให้ดูดีมากขึ้นของฟาโรเลดี้นั่นก็คือเมื่อเธออยู่ในสถานะล่องหนหรือว่าหายตัวมันจะไม่มีสถานะล่องหนของฟาโรเลดี้ปรากฏอยู่ที่ทางด้านของตัวฮันเตอร์ข้อดีของความสามารถนี้นั่นก็คือทางด้านของตัวฮันเตอร์จะไม่ทราบเลยครับว่าสกิลหูที่เด้งอยู่นั้นเป็นของฟาโรเลดี้หรือเป็นของตัวละครอื่นครับและนี่ก็คือความสามารถใหม่ทั้งหมดที่ทางด้านของฟาโรเลดี้ได้รับบัฟมาครับบอกเลยว่าน่าสนใจและน่าเล่นมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองเพื่อนๆได้ดูแล้วมีความรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยวันนี้น่าจะประมาณนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ